ในการตรวจร้านรวงต่างๆที่เรามีการตรวจมีการกวดขันมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับในห่วงปีกว่า2ปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานใหญ่ในมหาชัยไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านน้อยหรือว่าตลาดนะในพื้นที่ของมีนบุรีต่างๆนะครับนะผมก็ต้องเรียนว่าในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายการอยู่ในการควบคุมร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับ
นะตอนนี้เรามีการตรวจสารกันคือไปเยอะมากนะครับ